มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะบองหลายาวกว่า3เมตรเลื้อยเข้ามาถึงในบ้านบ้านเลขที่3ตัวสวยมากวันที่24กันยายน62หน่วยใต้เต็กตึงอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งนะคะว่าขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชุมชนตลาดในหมู่ที่12ตำบลร่อนพิบูลว่ามีงูจงอางหนีน้ำท่วมขังปากข้างบ้านได้เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะขอความช่วยเหลือให้ช่วยมาจับไปปล่อยปากค่ะเพราะเกรงว่างูจงอางจะทำร้ายอันตรายคนอยู่ในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวด้วยค่ะจึงได้รีบเดินทางไปให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยอุปกรณ์จับงูนะคะที่เกิดเหตุบ้านเลขที่254/19หมู่ที่12ร่อนพิบูลพบเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวอยู่ในอาการตกใจกลัวค่ะก่อนที่จะรีบพาเจ้าหน้าที่ไปจุดที่พบงูจงอางนะคะพบว่างูจงอางเลื้อยหนีเข้าช่องโพรงพื้นปูนที่แตกใกล้บ่อส้วมซึมข้างบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือทุบเกลี่ยพื้นที่ปูนออกด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากเจ้าของบ้านแจ้งว่างูจงอางตัวดังกล่าวค่อนข้างที่จะดุค่ะใช้เวลาไม่นานนั้นนะคะก็พบว่างูจงอางตัวดังกล่าวได้นอนขดตัวซ่อนอยู่ในโพรงค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อุปกรณ์คล้องที่หัวเพื่อจับงูจงอางออกจากโพรงค่ะโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงได้จับงูจงอางได้สำเร็จวัดความยาว3เมตรก่อนจะนำใส่กระสอบไปปล่อยปากห่างไกลบ้านเรือนของประชาชนค่ะได้สอบถามเจ้าของบ้านทราบว่าหลังจากเลิกงานกลับเข้าบ้านแล้วเมื่อเปิดประตูรั้วก็พบว่างูจงอางตัวดังกล่าวเลื้อยอยู่บนพื้นหญ้าในบริเวณบ้านจึงได้วิ่งหนีออกมาตั้งหลักก่อนที่จะรีบแจ้งขอความช่วยเหลือกู้ภัยให้จับไปปล่อยป่าค่ะส่วนสาเหตุคาดว่าระยะนี้ฝนตกหนักทำให้บริเวณป่ารกทึบนะคะข้างบ้านมีน้ำท่วมขังงูจงอางจะได้เลื้อยหนีน้ำเข้ามาในบ้านค่ะเนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านอยู่สูงน้ำไม่ท่วมขังโชคดีที่พบงูก่อนจึงไม่มีใครได้รับอันตรายขอหวยในพื้นที่ไม่พลาดนะคะทราบข่าวงูเข้าบ้านรีบจดเลขทะเบียนบ้านใกล้วันที่1แล้วด้วยค่ะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคก็ลองดูกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ